ไปเบิ่งต่อที่สมาคมชาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่4เพื่อผ่านบทสรุปย่อการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2016-2022และทิศทางแผนการปี2022-2027การประชุมได้จัดขึ้นในมื้อนี้ในมื้อวานนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวมีประธานสมาคมสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวสมาชิกสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวเข้าร่วมท่านภูวงศ์พมีสิทธิ์ประธานสมาคมสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวได้กล่าวว่าสมาคมสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวได้รับการอนุสั่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่10เดือน1เดือนกุมภาพันธ์2006โดยสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวมีขอบการเคลื่อนไหวทั่วประเทศมีความเป็นเจ้าตนเองทางด้านการเคลื่อนไหวและงบประมาณปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด168ที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านวัดไต่ใหญ่ทาเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งประกอบมีคณะบริหารงานจำนวน12ท่านหญิง1ท่านในระยะ5ปีผ่านมาการเคลื่อนไหวเวียกงานของสมาคมแม้ได้สอดคล้องกับนโยบายแนวทางของพรรครัฐบาลเช่นได้เคลื่อนไหวเป็นประจำเคลื่อนไหวตามจุดประสงค์เป้าหมายของสมาคมได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมจากผลสำเร็จดังนั้นก็ย้อนการซีนำนำพาอย่างใกล้ชิดของสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเพื่อเป็นป้อนอิงและอันที่พ้นเด่นสมาคมสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวได้เข้าร่วมก่อนประชุมประธานสมาคมอัญมณีอาเซียนซึ่งแต่ละปีจัดขึ้นและหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเช่นปี2016ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ2017ประเทศเมียนมาเป็นเจ้าภาพ2018สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ2019ประเทศดูไบเป็นเจ้าภาพ2020ประเทศตุรกีเป็นเจ้าภาพได้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน5ครั้งสำหรับทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้าทางสมาคมจะสืบต่อเต้าโฮมความสามัคคีสติปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างและความเป็นเอกภาพระหว่างสาวค้าขายคำอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการผลิตและการให้บริการให้ได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดกองประชุมยังได้มอบใบย่องยอและประกาศการจัดตั้งประธานสมาคมสุดใหม่โดยเฮนดีเลือกเอาท่านภูวงศ์พามิสิทธิ์เป็นประธานสมาคมสาวค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับลาวอีก1สมัย